สวัสดีครับคลิปนี้เราจะไปชมพระอาทิตย์ขึ้นที่คลองหลวงกันนะครับที่กั้นระหว่างจังหวัดสงขลากับจังหวัดพัทลุงนะครับอยู่ที่อำเภอควนเนียงจังหวัดสงขลาพาไปทานอาหารที่ร้านยกยอพาไปพักที่นาวารีสอร์ทโดยเราจะเริ่มต้นเดินทางที่สะพานเปรมที่สุรานนท์เกาะยอสงขลากันนะครับตอนนี้เราก็วิ่งอยู่ถนน408นะครับมาจากเกาะยอนะครับจะเจอแยกข้างหน้าเนี่ยครับเลี้ยวไปอำเภอควนเนียงนะครับเลี้ยวซ้ายตรงไปก็พระนครนี่ครับไปอำเภอควนเนียงทางซ้ายไปวัดห้วยพุทธวัดป่าหวางทางนี้เองนะครับเนี่ยเดี๋ยวเลยไปรีสอร์ทนะครับเข้าไปข้างในประมาณ5กิโลครับมันจะมีร้านอาหารตลอดทางเลยครับเดี๋ยวผมจะแวะกินไม่รู้มีดูไว้มีร้านเยอะเดี๋ยวลองดูตามเส้นทางนะครับเส้นนี้จะไปควนเนียงนะครับควนเนียงแล้วก็ไปปากพยูนได้นะครับเส้นนี้ตรงไปบ้านปากรอนะครับตอนนี้ต้องข้ามสะพานอีกครับนี่ก็เดินทางมาเส้นอบต.ปากขาดนะครับตรงนี้โอ้โหคันนี่ครับตรงนี้ผ่านวัดปากขาดนะครับตรงนี้จะมีผ่านวัดตรงนี้ก็ผ่านบ้านลุงนัดตรงนี้ก็อยู่ในเขตตำบลปากขาดอยู่นะครับไปที่พักนาวารีสอร์ทไปกันอีกครับต้องข้ามสะพานอีกครับข้างหน้านู่นด้านซ้ายก็จะเป็นทะเลสาบนะครับเราขับรถวนไปตามวัดสว่างอารมณ์ผ่านตรงนี้ขับมาก็จะผ่านศูนย์ฟื้นฟูคนงานภาคห้านะครับเนี่ยสำนักงานใหญ่โตเลยศูนย์ฟื้นฟูนะครับประกันสังคมกรมแรงงานที่นี่ตำบลสงขลา4014อันนี้ก็เลี้ยวซ้ายครับเจอไฟแดงไปควนเนียงกันต่อครับจะเจอร้านนุกมินิมาร์คโอ้นี่ครับข้ามสะพานปากรอครับตรงนี้สะพานเขาเรียกคลองปากรอนะครับเพื่อจะไปควนเนียงนะครับนี่ครับสวยครับบรรยากาศนี่จะเป็นทะเลสาบสงขลาครับคนเนียงก็เลี้ยวขวาบรรยากาศชาวบ้านผ่านมาตรงนี้ก็จะเจอร้านนะครับนี่มีเริ่มมีร้านแล้วครัวแลเลครับตรงนี้กินกับทะเลสาบครับตรงนี้ก็จะผ่านวัดบ่อว่านะครับด้านหลังก็จะเป็นทะเลสาบนะครับเนี่ยเป็นสงขลาครับเลี้ยวซ้ายมาทาง4052ถนนเนี่ยมันจะมีครัวเพชรมณีด้วยจำได้เส้นนี้ไปพัทลุงโอ้หายากเหมือนกันก็วนไปวนมาเส้นนี้ไปอำเภอปากพยูนบ้านท่าหยีได้ด้วยนะครับเลี้ยวขวาเข้าสู่ทางหลวงชนบทสงขลา4052ผ่านวัดปากจ๋า
เออแถวนี้มีแต่คำว่าป่าขับต่อไปบนทางหลวงชนบทสงขลา4052อีก2กิโลเมตรตรงนี้ก็มีพันหักไปบ้านปากพยูนเส้นนี้ไปได้นะครับเนี่ยตรงนี้ก็เริ่มใกล้กับรีสอร์ทที่พักนะเพราะตรงนี้จะเป็นคลองหนองตุ่มนะครับตรงนี้มันจะเป็นคลองมาจากทะเลสาบมันจะมีต้นเงินโฮมสเตย์อยู่ด้านขวานะครับเนี่ยครับเพิ่งมีงานมีร้านเดี๋ยวหาร้านที่พักตรงนี้ก็จะรีสอร์ทเยอะเริ่มเยอะแล้วครับอันนี้แอนชาโฮมสเตย์บ้านพักริมน้ำจะถึงที่พักครัวยกยอครับกินข้าวก่อนเขาบอกว่าอาหารอร่อยครัวยกยอนี่ครับถึงแล้วเดี๋ยวเราจะเดินมาด้านขวาของครัวยกยอนะครับด้านขวาตรงนี้ครับจะเป็นร้านกาแฟสดนะครับนี่ครับใครมาพักที่นี่หรือมาทานอาหารก็จะมาแวะนะครับบรรยากาศดีมากครับร้านแถวนี้เป็นร้านกาแฟแล้วก็ตรงข้ามร้านกาแฟก็จะเป็นที่พักนะครับที่พักก็จะหันหน้าไปทางทะเลสาบนะครับก็จะเห็นฝั่งของจังหวัดพัทลุงนะครับบริเวณคลองหลวงตรงนี้นะครับใครมาเที่ยวก็อาจจะมาพักแล้วก็มาทานอาหารพร้อมสับเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นที่พักนะครับที่ร้านยกยอนะครับนี่ครับบรรยากาศอันนี้ด้านหลังของรีสอร์ทนะครับโอเคนี้ก็จะเป็นร้านกาแฟครับตรงนี้ก็เราจะมาที่บริเวณที่ร้านยกยอแล้วนะครับนี่ครับบรรยากาศยามเย็นครับตรงนี้ครับร่มรื่นนะครับเนี่ยฝั่งนู้นก็จะเป็นจังหวัดพัทลุงนะครับตรงนี้เขาจะเรียกคลองหลวงครับฝั่งนี้จะเป็นจังหวัดสงขลานะครับของร้านยกยอนะครับนี่ครับบรรยากาศยามเย็นนะครับเนี่ยตอนไปทานพอดีฝนตกมาพอดีเลยครับโอ้ได้บรรยากาศครับเนี่ยเย็นสบายนะครับมีฝนตกโปรยๆลงมาครับเนี่ยโปรย3นะครับเมนูวันนี้นะครับที่ผมสั่งก็จะมีกุ้งเผาตัวใหญ่ๆนะครับแล้วก็มีปูไข่นะครับเนี่ยไข่เต็มๆเลยนะครับแล้วก็มีแกงส้มปลาขี้ตังนะครับเนี่ยครับอร่อยมากเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยผัดสตอกุ้งนะครับนี่ครับอร่อยครับมื้อนี้ครับมาร้านยกยอก็อย่าลืมมาลองชิมดูนะครับออกจากร้านครัวยกยอครับก็จะเจอนี่เลยครับนาวารีสอร์ทพูลวิลล่านะครับพักอยู่ด้านขวาก็จอดรถด้านซ้ายจอดรถก่อนครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่นาวารีสอร์ทนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปที่
ริมคลองครับไปชมวิวบรรยากาศนะครับอันนี้จะเป็นที่พักครับซ้ายขวาจะเป็นที่พักหันหน้าเข้าสู่ลำคลองครับจะเห็นพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้านะครับบริเวณนี้นะครับนี่นะครับอันนี้ฝนเพิ่งตกนะครับบรรยากาศดีมากเลยครับเย็นสดชื่นแล้วก็จะมีคนมาตกปลานะครับที่นี่ก็จะมีให้เช่าเบ็ดตกปลานะครับปลาเยอะครับในลำคลองแห่งนี้นะครับเดินมาดูครับด้านหน้าตรงนี้ก็จะเป็นสระน้ำนะครับตรงนี้จะเป็นที่พักนะครับส่วนที่พักที่เป็นสระน้ำจะเป็นที่พักใหม่นะครับเหมาะสำหรับคนที่มีลูกมีครอบครัวนะครับมาพักผ่อนครับเล่นน้ำที่สระได้เลยนะครับตรงนี้ครับเดี๋ยวเราจะเดินไปที่พักกันนะครับนะครับเดินมาตรงนี้ครับที่พักผมอยู่ติดกับทางเข้านี่จะเป็นด้านหลังของสระครับตรงนี้ครับสามารถเดินเข้าไปได้ครับด้านหลังนี้แต่ไม่แนะนำครับให้ไปด้านหน้านะครับนี่ครับด้านหลังของสระน้ำเนี่ยเข้ามาที่ห้องพักได้นะครับบรรยากาศดีมากนะครับนี่ครับทีนี้เราจะเดินไปที่ห้องพักก็ด้านข้างนะครับมาที่ห้องเนี่ยครับ A04 นะครับจะเป็นนี่ครับประตูห้องเล็กๆครับแต่วิวจะเป็นสระน้ำนะครับเปิดเข้าไปได้เลยปุ๊บนี่ครับจะเป็นที่พักเพิ่งเสร็จนะครับเพิ่งทำเสร็จนะครับเนี่ยสะอาดสีขาวบรรยากาศนะครับมีโซฟามีทีวีให้เราดูนะครับนี่ครับมีชากาแฟให้นะครับส่วนด้านในนะครับก็จะเป็นห้องน้ำนะครับพิเศษหน่อยครับก็จะมีอ่างอาบน้ำให้เราด้วยนะครับนี่ครับหน้าต่างก็สามารถเปิดออกไปได้นะครับนี่ครับผนังเป็นหินอ่อนเลยนะครับนี่เป็นห้องที่เพิ่งเปิดใหม่นะครับเมื่อไม่นานนี้เองครับนี่เราไปดูบรรยากาศเปิดประตูออกไปนะครับนี่ครับครับสำหรับเช้าวันนี้นะครับเช้านี้เราจะไปชมพระอาทิตย์ขึ้นกันนะครับที่ริมคลองฝั่งรีสอร์ทนะครับจะเห็นพระอาทิตย์กำลังขึ้นจากฝั่งจังหวัดพัทลุงนะครับเหมาะสำหรับคนที่รักธรรมชาติบรรยากาศเงียบสงบมีโอกาสก็แวะมาพักผ่อนกันนะครับที่นาวารีสอร์ทนะครับบรรยากาศดีมากเลยนะครับ